คือตอนนี้มันไม่ได้มีใครเป็นผู้นำม็อบแล้วค่ะไม่มีใครมาทำอะไรแล้วว่าเอ้ยคุณจะไปไหนเป็นแต่ละคนเขารู้สึกเองเพราะเขาเดือดร้อนเขาทุกข์ยากเขาเห็นความไม่ถูกต้องเองนะคะเพราะฉะนั้นจับตาดูเรื่องการดำเนินคดีด้วยว่าความยุติธรรมมันยังมีอยู่ไหมจะจับเด็กไปถึงไหนขึ้นจะจับขึ้นมาจนถึงแบบคือแม่ตายแล้วลูกยังไม่ได้ออกหรอนึกออกไหมคะก็คืออนาคตขึ้นไม่ได้เรียนหนังสือมาสี่เทอมแล้วเพราะว่าถูกจับทีไรยังวันนั้นก่อนที่ถูกจับยังแซวกับอาจารย์แล้วกำลังนั่งในตสด.เนี่ยยังใช้มือถือลงทะเบียนกันอยู่เลยก็ยังแซวกับอาจารย์ว่าเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้กินจะต้องถูกจับตอนลงทะเบียนทุกทีแล้วก็จะไม่ได้เรียนคือตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าเนี่ยเราต้องจ่ายเงินภายในสิ้นเดือนเนี่ยเราต้องจ่ายไหมเนี่ยลูกจะได้เรียนไหมเราเสียเงินเปล่าค่าเทอมเนี่ยมาสองสามเทอมแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมาเที่ยวคอยจับคนนู้นคนนู้นพูดวิ่งจับคนนี้คนนี้วิ่งจับไปทั่วเอากำลังตรงนั้นน่ะไปช่วยประชาชนตอนนี้ดีไหมโควิดก็เยอะน้ำท่วมก็เริ่มมาเอากำลังไปดูตรงนั้นไหมถ้าเกิดภัยธรรมชาติหรือมีอะไรขึ้นมาอีกเนี่ยจะยิ่งรับมือไม่ได้นะคะก็แล้วก็ขบวนการยุติธรรมก็ไม่รู้จะพูดแล้วมันจะมีประโยชน์ไหมแต่ก็มีความรู้สึกว่านะมีความหวังมันต้องมีคนดีอยู่บ้างที่รู้ว่ากว่าคุณจะได้ตรงนี้มากว่าคุณจะได้ตำแหน่งนี้มากว่าคุณจะได้นั่งบนเก้าอี้ที่คนนับถือหรืออะไรต่างๆเนี่ยคุณมาด้วยความยากลำบากแต่คุณให้คนบางคนคนหลายคนบางกลุ่มมาทำให้คุณด้อยค่ามาด้อยค่าคุณมาด้อยค่าในอาชีพในตำแหน่งของคุณมาด้อยค่าคุณในสายตาลูกคุณเพราะครอบครัวคุณว่าเนี่ยคุณทำงานแบบนี้คุณทำแบบนี้เนี่ยพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันไม่คุ้มค่าเรารู้สึกเป็นเราอายอ่ะเราอายเงี้ยถ้าเราทำอะไรที่มันไม่ดีแล้วลูกเห็นใครๆเห็นนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะความยุติธรรมก็น่าจะยังมีคงควรจะมีเหลืออยู่บ้างในสังคมไทยนะคะตอนนี้ถึงแม้อดีตเป็นยังไงแล้วแต่มันก็ไม่สายที่เราจะปรับปรุงและแก้ไขทำให้มันดีขึ้นนะคะเรายังมีความหวังว่าทุกอย่างต้องดีขึ้นบทเรียนในอดีตก็เป็นexperience เป็นประสบการณ์ที่จะทำให้เราพัฒนาต่อไปให้ดีขึ้นอย่าให้มันซ้ำรอยเดิมนะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะคดีนอกจากว่าอย่างของวินเนี่ยไม่ใช่คดีที่นี่ถ้าหลุดแล้วถ้าสมมติเขาให้ประกันตัววันนี้วินก็ยังต้องติดอีกเขาถูกถอนประกันแล้วการถอนประกันของวินครั้งนี้คือติดแบบมองไม่เห็นกำหนดปลายทางอ่ะว่าจะออกเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยคุณจะขังเด็กไว้ในนั้นตลอดเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยรับคุณจะทำลายอนาคตเพราะว่าเด็กทำอะไรไม่ถูกใจคุณพูดในสิ่งที่คุณไม่ได้อยากให้พูดไม่ทำในสิ่งที่คุณอยากให้ทำมันก็ไม่ใช่มันก็ต้องแบบโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะอย่างที่บอกเสมอว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเราก็ต้องปรับตัวให้ทันโลกนะคะทันสมัยเราจะได้อยู่ด้วยกันได้ระหว่างเจเนเรชันต่างๆไม่ได้มีปัญหาเรื่องทำไมเธอไม่เข้าใจฉันไม่เข้าใจเธอแล้วก็ควรจะพูดคุยกันนะก็ยังยืนยันว่าควรจะมีการพูดคุยกันอย่างประนีประนอมอย่างจริงใจนะคะแล้วมันก็จะแก้ปัญหาทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นยังเชื่ออยู่ว่าถ้ามีการเปิดพูดคุยกันอย่างจริงใจแล้วก็สันติวิธีทุกอย่างมันจะดีขึ้นคนไทยด้วยกันแล้วก็เราถ้าไปสืบอดีตเราอาจจะเป็นเชื้อสายเดียวกันเลือดเดียวกันก็ได้เพราะฉันจะทะเลาะกันตีกันไปทำไมตีไปทำเพื่ออะไรนะคะแล้วก็อย่างที่บอกพวกคุณยังไม่รู้สึกว่าลูกเขาที่ถูกทำร้ายพ่อแม่เขาบาดเจ็บเขาใจเขาสลายขนาดไหนเนี่ยเพราะว่ามันยังไม่เคยเกิดกับลูกคุณถ้ามีสักวันหนึ่งใครไปทำลูกคุณบ้างเพื่อให้รู้ว่าคุณรู้ว่าพวกเขารู้สึกยังไงเนี่ยคุณจะรู้สึกยังไงไม่ว่าคุณจะเอาลูกคุณไปหลบซ่อนอยู่ตรงไหนไปอยู่ในหลืบไหนไปอยู่ประเทศไหนก็แล้วแต่มันก็ไม่ได้ปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้คิดดีๆทำอะไรคิดดีๆแล้วก็ถามว่าก็คิดว่าเด็กก็พร้อมที่จะคุยด้วยแต่คุณยื่นมือมาคุยกับเด็กหรือเปล่าลดอีโก้ลงกันมากันบ้างก็ดีนะคะก็ให้มวลชนจับตาดูความคืบหน้าของคดีด้วยนะคะอย่าปล่อยทิ้งเด็กๆเพราะเด็กๆพวกนี้เขามีเจตนารมณ์ที่ดีนะคะอย่างวินเนี่ยเราคุยกันตอนที่อยู่ในศาลพอเรารู้ว่าพี่ไผ่ถูกจับโดยที่แบบไม่ได้ประกันจากคดีที่เราคิดว่าเราจะชนะเราก็วินก็เริ่มทำใจแล้วก็นั่งจับมือกันก็คุยกันว่าพี่จะให้แม่ทำยังไงต่อไปนี้เราจะเป็นยังไงเนี่ยควินก็แค่ว่าไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงควินไม่ต้องมาช่วยควิน
แต่ให้สืบสานเจตนารมณ์ให้มวลชนใส่สื่อสารเจตนารมณ์ของกวินของทุกๆคนที่เขาเสียสละที่เขายอมอุทิศแล้วนะคะกวินยอมอุทิศแล้วที่ยอมจากนี่พี่อานนท์ยอมแล้วทุกคนยอมแล้วแต่ทุกคนเขาก็มีครอบครัวเขาอานนท์ก็มีลูกเล็กเขาก็ยอมเขาก็ลาครอบครัวเขากวินก็ลาแม่ซึ่งมันกวินบอกน้องว่าอย่าเสียใจเขาถูกจับอย่าเสียใจแต่มันไม่เป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่เสียใจรู้ไหมคะคนที่เรารักแล้วเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเขาไม่ได้ไปฆ่าคนตายกินเหล้าเสพยาขับรถชนคนตายหรือว่าไปขนอะไรแล้วถูกจับอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ให้ความยุติธรรมกับพวกเราหน่อยนะคะพวกเราอาจจะไม่ได้เป็นชนชั้นสูงหรือว่ามีเงินมีเขาเรียกว่ามีต้นทุนอะไรดีนะคะแต่ว่าก็อย่ารังแกเรานะคนเราเมื่อถูกบีบคั้นกันมากๆกดกันมากๆมันจะระเบิดเข้าสักวันนะคะก็ดูตัวอย่างรอบๆตอนนี้เริ่มมีแล้วในโลกนี้ใช่ไหมคะที่ข่าวรอบโลกอะไรพวกนี้ก็แล้วตอนนี้ไม่เหมือนกับอดีตเราบอกว่าหลบหนีไปก็ลืมแต่ตอนนี้มันมีอินเทอร์เน็ตมันมีดาต้าเบสทั่วโลกหนีไปยังไงก็ไม่พ้นนะคะก็คิดว่ามีอะไรคุยกันดีกว่าอย่าทำให้มันเป็นเรื่องราวใหญ่โตมากกว่านี้นะคะก็ฝากทุกคนด้วยแม่ก็คือวันนี้ประกันเฉพาะคดีม็อบ2สิงหาที่ไปช่วยไผ่ใช่ใช่มั้ยครับแล้วก็ค่อยทราบผลแล้วก็ค่อยว่าไอ้ถอนประกันคดี19กันยาปีที่แล้วก็ค่อยได้ใช่ค่ะถ้าวันนี้เนี่ยศาลยอมปล่อยประกันม็อบที่ไปช่วยพี่ไผ่เนี่ยก็จะมีน้องๆทุกคนออกยกเว้นเพนกวินคนเดียวทุกคนจะได้ปล่อยตัวกลับยกเว้นเพนกวินคนเดียวเพนกวินก็จะถูกกลับส่งไปที่เรือนจําเดิมที่เคยอยู่นะคะเราก็จะยื่นหลังจากนี้ใช่ไหมครับให้ประกันในส่วนทนายคือตอนนั้นแม่แบบเครียดเลยนะทนายบอกเอาทีละเรื่องเอาทีละอย่างเราก็ทีละอย่างช่วยกันทีละปลดทีละอย่างปลดตรงนี้ก่อนปลดที่น้อยๆก็7 8คนที่จะได้ออกเขาก็จะได้กลับคืนสู่ครอบครัวเขาก่อนก็จะเหลือคนของเราคนเดียวซึ่งก็จะถูกย้ายก็ถามทนายแล้วว่าหลังจากนี้ทำไงก็จะขึ้นก็จะต้องถูกย้ายกลับไปที่เรือนจำไอ้ตรงเดิมอะค่ะที่มีอยู่แล้วก็เราก็ต้องไปต่อสู้ตรงนั้นเพราะว่าคือ3ท่านแบบไม่อยากเรียกท่านคือศาลเนี่ยคือไม่ได้ให้ความยุติธรรมกับเราเมื่อไหร่คะฉันมีอารมณ์อยากจะจับฉันก็จับอะไรเงี้ยฉันไม่ฟังว่าเขาจะมีที่จริงมีนัดไต่สวนอยู่แล้วนะไอ้ที่คดีถอนประกันเขามีนัดไต่สวนอยู่แล้ววันที่7กันยาแทนที่จะฟังการไต่สวนฟังเหตุผลของเราคำที่บางเราไม่ฟังอยากจะทำก็ทำเลยข้อของแพนกินก็คือศาลไม่ได้ไต่สวนขอถอนประกันก็คือให้ถอนเลยนัดแล้วนัดแต่ถอนก่อนแต่ถอนก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็ถอนก็ไม่ได้บอกว่าคือไม่ได้ให้เรามีโอกาสที่จะชี้แจงหรือว่าได้อะไรเลยอ่ะก็คืออยากจะจับก็เอาตามสบายท่านอะไรเงี้ยซึ่งมันใช่เขาก็ไม่รู้ตำราเล่มไหนที่บอกนะเราก็อาจจะไม่ได้เรียนกฎหมายแต่ว่าเท่าที่เรา common sense ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพุกพิสูจน์ตัวเองใช่ไหมคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะชี้แจงอย่างเงี้ยถ้าเล่นแบบนี้เนี่ยวันหลังเนี่ยเจ้าหน้าที่อยากจะเดินผ่านใครแล้วอยากจะจับใครก็จับแล้วก็บอกว่าคุณขโมยแต่จริงๆแล้วเด็กเขายังไม่ได้แก้ตัวเลยว่าเขาไม่ได้ขโมยเขาอันนี้นะก็ฉันอยากจะจับก็จับอีกหน่อยประเทศไทยคงเป็นเช่นนั้นหลังจากคดีเนี้ยที่ตัดสินเมื่อวันก่อนที่จับบ่อนจับเด็กเนี่ยฟังแล้วเนี่ยโอ้โหอีกหน่อยประเทศไทยคงเป็นเช่นนั้นที่อยากจะจับก็จับก็ผมคิดว่าเขาจะไปก่ออะไรนะเขาจะไปพูดปาใสประท้วงรัฐบาลอ้าวเขาคิดนะแล้วก็หรือว่าผมคิดว่าเขาถามว่าผิดไหมผมคิดว่าเขาต้องผิดเพราะเห็นไหมไม่ได้เห็นจากสื่อผมเลยคิดว่าเขาต้องการทำผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคิดอิมเมจินความคิดเนี่ยอย่างนี้ฉันก็คิดว่าเอ้ยอีกหน่อยคุณฉันคิดว่าคุณเดี๋ยวคุณจบเดี๋ยวคุณต้องไปขโมยของฉันเลยขอจับคุณก่อนเพราะฉันคิดหรือแม้กระทั่งว่ามีหลักฐานว่าสมมติว่าเหมือนกับมีหลักฐานว่าบอกว่าคุณไปขโมยของมีหลักฐานตามแนบอันนี้อ่ะเขาเปิดหลักฐานแนบมาดูเอาไม่ใช่ศาลถามว่าไม่ใช่ใช่ไหมเขาก็ตอบว่าไม่ใช่เพราะปกติเราต้องหลุดถูกไหมเขาบอกว่าเราผิดแล้วรูปบนหลักฐานบอกไม่ใช่แต่ปรากฏว่าตัดสินว่าเราผิดอะไรอย่างเงี้ยเราฟังแล้วเราแบบงงมากเลยถามทนายเป็นไปได้หรอแบบว่าถามทนายเงี้ยอันนี้ถูกหรือผิดกฎหมายอะไรเงี้ยทนายบอกเวลานี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วเรื่องความว่าถูกหรือผิดกฎหมายเพราะมันไม่มีกฎหมายแล้วมั้งอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นเพราะนั้นท่านจะไม่ให้เราเดือดได้ไงแล้วที่กระทำกับเด็กตอนที่จะขึ้นรถอะไรเงี้ยโอ้โหแบบแม่ขวางรถเลยอ่ะเราไม่รู้เราถูกหรือผิดอ่ะขวางรถเลยคือเด็กร้องขอความช่วยเหลือเสียงตุ๊บตับเนี่ยอะไรเงี้ยคือมันใช่ไหมอ่ะทำกับลูกคุณบ้างไหนเนี่ยใครสักคนไปทำกับลูกเขาบ้างอ่ะเขาจะได้รู้ว่าอ้อพ่อแม่เจ็บปวดยังไงพ่อแม่คนก็เจ็บปวดยังไงตอนนี้ที่เขายังไม่รู้สึกไงคะเพราะว่าเขายังไม่เคยมีใครทำกับลูกเขาเขาคิดว่าเขาเก็บลูกเขาไว้ได้ปลอดภัย
เรามีคนทำกับคนที่เขารักอย่างเงี้ยบ้างเขาจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยเจ็บยังไงตอนเล็กๆ เนี่ยลูกเรากัดเราเราก็อยากให้ลูกรู้ว่าเฮ้ยเทียบไปกัดชาวบ้านเนี่ยมันเจ็บยังไงเราก็กัดต่อกัดเพื่อให้ลูกรู้ว่าเฮ้ยมันเจ็บยังไงทำถึงเขาเจ็บอย่างนี้นะลูกเขาจะได้ไม่ทำนะคะคนที่ทำอยู่ตอนนี้เขาอาจจะไม่เคยอย่างนั้นไงยังไม่เคยมีใครไปทำกับเขาอย่างนั้นบ้างเขาจะได้ไม่รู้สึกเขาก็เลยไม่รู้สึกว่าพ่อแม่เขาเจ็บปวดยังไงที่ทำกับลูกเขานะคะแม่เดี๋ยวอีกสุดท้ายครับเดี๋ยวก็คงนัดศาลแล้วเนาะทีนี้ไอ้ธรรมศาสตร์นี่คนที่ป่วย 4-5 คนนี่ที่โควิดนี่เราได้เดินเรื่องเหมือนแพนกวินเลยมั้ยว่ารอผลก็คือให้ขอไปที่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ทั้งหมดเลยก็ตอนนี้ที่เด็กธรรมศาสตร์ที่ติดตอนนี้ก็จะมีน้องนิวกับแพนกวินนะคะเฉพาะพวกธรรมศาสตร์นะครับตอนนี้ยังเป็นธรรมศาสตร์อยู่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการยากมากคือแม่ประสานเนี่ยที่จริงเขาตั้งแต่รู้ว่าน้องนิวติดภูมิติดแม่ก็คิดว่ารับตรวจเนี่ยรอผลแล้วเขาบอกว่า5คนประกาศผลแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วไม่รอดแล้วเด็กพวกนี้แล้วก็เราคิดว่าแบบไม่รอดเราก็เลยประสานงานพยายามประสานงานกับอาจารย์อาจารย์ก็น่ารักมากอาจารย์ก็บอกว่าที่จริงแล้วคือเราก็ได้เห็นข่าวเห็นไหมว่าธรรมศาสตร์มันเต็มที่กัดอ่ะมันล้นจะไม่รู้จะล้นยังไงเราก็พยายามประสานว่ามีที่ไหนบ้างหรือว่าต้องคือครูก็บอกว่าไม่ได้หรอกแม่ต้องแบบโฮมไอโซเลชันอะไรเงี้ยอะไรก็ตามโอเคเราก็พยายามว่าแล้วยาเราจะต้องติดต่อยังไงคือเราพยายามที่จะหาข้อมูลปุ๊บแล้วทีนี้ตอนหลังเนี่ยก็พอได้ผลปุ๊บเราก็บอกอาจารย์ผลออกแล้วแต่เขายังไม่ออกใบเซอร์ให้เราว่าเราติดทำยังไงดีแต่อาจารย์บอกว่าต้องมีใบเซอร์โรงพยาบาลถึงจะยอมรับใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยต่างๆคือพอรู้แน่นอนว่าติดจริงๆแล้วก็บอกอาจารย์ให้อาจารย์เขาก็ประสานงานทีนี้เขาก็เลยต้องพยายามเอาเด็กธรรมศาสตร์เข้าไปก่อนเข้าไปอยู่ในความควบคุมของเขาแล้วอาจจะค่อยๆขยับอาจจะค่อยๆขยับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันแน่นเดี๋ยวจะว่าเป็นอภิสิทธิ์ชนอีกอันนี้ก็คือมีนิวกับเพนกวินที่เป็นนักศึกษามทแต่นี่ไม่ใช่อภิสิทธิ์ชนเพราะเด็กก็คือเด็กมทเด็กมีสิทธิ์คือเด็กมทเวลาเขาป่วยเนี่ยเขาจะได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลรังธรรมศาสตร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้โอเคครับค่ะขอบคุณมากค่ะนิวกับกินใช่ไหมแม่ตอนนี้นะนิวกับกินตอนนี้นะเอ็มเฮตไม่ใช่นะเวลานี้คือนะที่รู้ล่าสุดเพราะว่าไม่รู้ว่ามีการตรวจระหว่างทางว่าจะมีใครเพิ่มไหมแต่แม่คิดว่าไม่น่ารอดแต่รอบแรกเราก็คือเอาธรรมศาสตร์ก่อนเพื่อตามเงื่อนไขของเขาให้มันเพราะว่าแม่คุยกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตอนที่ตามไปโรงพยาบาลรัชทันเนี่ยก็คุยกันธรรมดาเงี้ยเขาบอกว่าแม่ที่นู่นอ่ะอากาศมันไม่โฟลอากาศมันไม่หมุนเวียนเพราะฉะนั้นเป็นการง่ายที่จะติดแล้วเจ้าหน้าที่ก็ติดกันเยอะขนาดทนายแจมซึ่งเขาบอกว่าหนูไม่ได้โทรมาหาตอนเช้าเลยแม่แบบไม่ตรวจหนูไม่ได้ไปไหนเลยแม่หนูไปที่นี่ที่เดียวกลับไปเขาติดเราเนี่ยห่วงเขาครั้งแรกเลยว่าเขามีลูกเล็ก2คนเฮ้ยลูกเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเขาบอกว่าเป็นเพราะว่ามันรุมตุ้มกันคือแม่ไปเหมือนกันเนี่ยตอนที่ไปเยี่ยมอ่ะแล้วเขาไม่ให้เข้าใช่ไหมก็ประตูอย่างที่เขาเห็นแล้วประตูนะปุ๊บเราเขาก็มาให้คุยกันตรงกลางค่ะกลางฝนตกแล้วเนี่ยมันรุมตุ้มเรื่องเครื่องมือติดกันเลยเรายังบอกอีกหน่อยทนายเข้าเนี่ยต้องให้ทนายใส่ PPE เข้าไปจริงๆเพราะมันแบบแบบ vivo มารายงานตัวกับศาลน่ะใส่จริงติดอ่ะมันติดกันแบบโอ้โหติดกันสนั่นเมืองเลยซึ่งมันน่ากลัวแล้วก็เป็นห่วงคนในนั้นด้วยที่จริงนะเด็กๆแล้วเข้าไปแรกๆนะเด็กๆ เป็นห่วงคนในนั้นนะยังเด็กสื่อสารมาเลยว่าให้ช่วยหาของนี่ไปบริจาคคนในนั้นหน่อยได้ไหมพวกหน้ากากพวก PPE ตอนนี้เรายังแซวเลยว่าก่อนที่จะไปบริจาคเขาเนี่ยลูกบริจาคเหล่าทนายดีไหมเพราะทนายเข้าไปทุกวันเพราะมันติดอ่ะเพราะทนายติดปุ๊บมันจะหยุดกันไปหลายคนไงนึกออกมั้ยคนที่ใกล้ชิดก็ต้องกักตัวแล้วทนายตอนนี้ไม่พอเราเองอ่ะยังคิดเลยว่าเดี๋ยวที่จริงถ้าไม่ติดวันนี้เราก็จะไปเยี่ยมลูกอาจจะไปเข้าไม่ได้แต่จะไปซื้อของให้ไปอะไรก็คือพยายามที่จะช่วยทนายให้มากที่สุดนี่บอกทนายแล้วมีแบบฟอร์มอะไรมั้ยที่อยู่ต้องกรอกต้องคอยไปเขียนอยู่ตลอดเดี๋ยวแม่จะพิมพ์ให้ถึงเวลาคุณก็ไปเซ็นชื่อยื่นอย่างเดียวคือจะได้ลดระยะเวลาเขาคืออะไรที่ช่วยได้ก็อยากจะช่วยนะเพราะว่าเขาก็ไม่ใช่คดีแค่ลูกเรามันคดีเยอะมากมันมีกันทุกวันทนายแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเนาะไงก็ฝากทุกคนด้วยค่ะขอบคุณค่ะวันนี้คุณแม่มีเดินทางกันมากี่ท่านคะมากันทุกครอบครัวค่ะแล้วทนายได้ยื่นแล้วจ้ะไม่รู้ดิทนายโทรตามแม่แล้วโอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราอยู่เป็นเพื่อนกันขณะนี้ข่าวพลังมดเรามาอยู่กันที่บริเวณริมถนนของศาลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะคะเนื่องจากว่าวันนี้กลุ่มราษฎรก็คือกลุ่มคุณแม่ของนักกิจกรรมหลายๆท่านก็เดินทางมาเพื่อมา
ยื่นขอประกันตัวของทั้งหมดที่มีคดีที่นี่แล้วก็เมื่อสักครู่เป็นการให้สัมภาษณ์สื่อของคุณแม่สุรีรัตน์ซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณเพนกวินผลิตนะคะซึ่งข่าวพลังมดเดินทางมาถึงก็พบว่าสื่อกำลังมีการสัมภาษณ์แล้วค่ะดังนั้นก็การเข้ามาไลฟ์สดก็อาจจะมีการขัดตอนในช่วงแรกของที่คุณแม่ได้ให้ข้อมูลไปขณะนี้คุณแม่กำลังเดินทางเข้าไปในประตูรั้วของศาลธัญบุรีซึ่งอยู่บริเวณคลอง6อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะคะก็เข้าไปแล้วค่ะซึ่งมวลชนในพื้นที่ก็เยอะพอสมควรค่ะแล้วก็สภาพการจราจรก็คือบริเวณหน้าถนนของศาลธัญบุรีวันนี้อนุญาตให้จอดรถริมถนนตรงนี้ได้ปกตินะคะน่าจะสืบเนื่องไปว่าตอนนี้เราหันหลังกล้องกลับมาตรงจุดที่เห็นกล้องนั้นก็คือเป็นโรงพยาบาลธัญบุรีค่ะซึ่งวันนี้น่าจะมีการฉีดวัคซีนด้วยแล้วก็ริมถนนตรงนี้ค่ะก็จะอนุญาตให้จอดรถได้เป็นเรื่องปกติค่ะสิบนาฬิกา53นาทีขอยุติการไลฟ์สดนะคะเพราะว่าในส่วนของศาลคงจะไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพในบริเวณศาลได้ค่ะขอบคุณที่ติดตามเป็นเพื่อนกันกับเพจข่าวพลังมดค่ะ